ชื่อสรรสการนินพลอยเพชรครับเป็นบิดาของนายพัชรกรนินพลอยเพชรครับจริงๆน้องเขาเนี่ยเล่นบอลมาตั้งแต่5-6ขวบแล้วก็เล่นมาแล้วครับเราก็เลยไปฝากเล่นอะคาเดมี่อะไรพวกนี้ครับพัฒนามาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเรื่องฟุตบอลเขาก็กำลังบูมนะครับแล้วเรื่องวิวัฒนาการโภชนาการอะไรพวกนี้ครับเขาพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยอยากให้น้องเขามีโอกาสได้เล่นและพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาได้เข้าไปที่สโมสรของน้องที่เล่นบอลอยู่นะครับเราก็เลยรู้จักจากน้องเล่ามานะครับก็เลยไปเซิร์ชดูจาก Facebook บ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับก็เลยรู้จักตรงนี้ครับก็เราดูจากการติดตามการมาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เซิร์ชดูจากเฟซด้วยว่ามีใครได้ไปบ้างครับอย่างน้องแอมแปร์เงี้ยก็ไปแล้วนะครับแล้วก็คุณทอมบี้อะไรเงี้ยน้องออทอมบี้ก็ไปนะฮะเราก็เลยไว้วางใจตรงนี้ครับครับเขามีทีมงานหลายคนนะครับเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องภาษาเรื่องโค้ดอะไรพวกนี้ครับก็ประทับใจตรงที่เขาติดตามมาตลอดครับคนที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องการพัฒนาลูกของตนเองอยู่แล้วนะครับต้องการสร้างอนาคตให้กับลูกเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะให้เด็กไปพัฒนาที่แล้วก็มีเสรีภาพหรือว่าก้าวไกลขึ้นนะครับอยากฝากผู้ปกครองตรงนี้ครับตัดสินใจได้เลยครับ